อยากจะฝากให้น้องลิซ่าสู้ๆนะคะสู้ๆค่ะในนามชาวบุรีรัมย์และแม่ค้าลูกชิ้นนะคะก็ขอส่งกำลังใจให้น้องลิซ่าให้หายป่วยจากโควิดเร็วๆนะคะถ้าเกิดมีโอกาสก็อยากให้น้องลิซ่ากลับมาทานลูกชิ้นเหมือนเดิมด้วยนะคะชุมชนเป็นชุมชนต้นแบบครับน้ำออกจนมีปริมาณน้ำเต็มพื้นที่ครับที่อยู่หมู่บ้านเดียวกันกับน้องลิซ่านะคะก็ขอส่งกำลังใจให้น้องลิซ่านะคะให้หายป่วยไวๆแล้วก็สู้ๆต่อไปค่ะคือเป็นกำลังใจให้ค่ะ